ดีค่ะพบกันในจัดไปไอที14ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมคะในยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าถึงทุกพื้นที่นะคะเพราะว่านอกจากใช้ในการติดต่อสื่อสารแล้วยังช่วยให้เราสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆหรือว่ายังทำธุรกิจได้ด้วยค่ะวันนี้เอิ้นจะพาคุณผู้ชมมาตามหา Wi-Fi ฟรีใช้กันนะคะคนในกรุงเทพการหา Wi-Fi ฟรีเนี่ยก็มีอยู่ทั่วไปใช่ไหมคะแต่ว่าในต่างจังหวัดหรือว่าในชุมชนก็มี Wi-Fi ฟรีให้ใช้เหมือนกันนะคะ Wi-Fi ฟรีเพื่อประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเน็ตประชารัฐโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นการขยายโครงข่ายในพื้นที่ห่างไกลโดยเน้นพัฒนาการให้บริการในเขตชุมชนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนใช้บริการได้ตามจุดบริการที่มีสัญลักษณ์ Wi-Fi เพื่อประชาชนเน็ตประชารัฐนะคะอยากทราบว่าพื้นที่ชุมชนของเรามีสัญญาณเน็ตประชารัฐหรือเปล่าก็เข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ netprasarat.com ค่ะเวลาที่เราไปใช้ Wi-Fi ตามที่ต่างๆเราก็ต้องขอรหัสผ่านของเขาใช่ไหมคะแล้ว Wi-Fi เพื่อประชาชนเน็ตประชารัฐล่ะเมื่อเปิดมือถือหรือคอมพิวเตอร์ขึ้นมาค้นหาสัญญาณ Wi-Fi หาชื่อ Wi-Fi ที่ชื่อว่า Thailand Wi-Fi by MDES เจอแล้วก็กดเชื่อมต่อแล้วก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชนกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือแล้วก็คลิกที่สมัครสมาชิกได้เลยค่ะจากนั้นจะมี SMS ส่งรหัส OTP มาที่มือถือของเราก็นำรหัส OTP ตัวนี้ล่ะค่ะใส่ลงไปในช่องรหัสเปิดใช้บริการแต่ถ้าหากยังไม่ได้รับ SMS ที่ส่งรหัส OTP มาที่มือถือก็ให้คลิกที่ปุ่มขอรหัสเปิดใช้บริการปุ่มสีขาวๆล่างสุดนั่นแหละค่ะส่วนใครที่ไม่ได้กรอกเบอร์มือถือก็ให้ใช้วิธีนี้นะคะโทรไปที่เบอร์1111กด88ค่ะเมื่อกรอกหมายเลข OTP เรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นข้อตกลงในการเริ่มใช้บริการอ่านเงื่อนไขข้อตกลงก่อนแล้วก็ติ๊กยอมรับข้อตกลงและเริ่มใช้บริการเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้บริการ Wi-Fi เพื่อประชาชนเน็ตประชารัฐได้แล้วล่ะค่ะพอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครั้งต่อไปที่เราจะใช้เน็ตประชารัฐก็เพียงแค่ค้นหาชื่อ Thailand Wi-Fi by MDES ค่ะโดยที่ไม่ต้องกรอกรหัสใหม่นะคะส่วนใครที่อยากจะทราบว่าในชุมชนของเรามีบริการเน็ตประชารัฐให้ใช้หรือเปล่าก็เพียงแค่เข้าไปค้นหาได้ค่ะลองไปดูชื่อกันเลยนะคะที่ netprasarat.com ค่ะและสำหรับทั้งคนในเมืองและคนนอกเมืองก็ยังมีอีกวิธีนึงที่จะใช้ค้นหา Wi-Fi ฟรีใช้ได้ใช้ Facebook กันอยู่หรือเปล่าล่ะคะก็ถ้าใช้ Facebook กันเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วก็เปิดแอป Facebook ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ฟีเจอร์การค้นหา Wi-Fi บน Facebook ที่เหมาะสำหรับคนเมืองที่อยากจะหาที่นั่งพักเหนื่อยและพักเน็ตมือถือค่ะโดยการค้นหาสัญญาณ Wi-Fi บน Facebook จะตามหาสัญญาณ Wi-Fi ตามร้านกาแฟร้านอาหารหรือว่าสถานที่ต่างๆที่ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เพียงเปิดแอป Facebook จากนั้นกดไปที่มุมบนขวามือแล้วก็เลื่อนดูรายการแอปจากนั้นเลื่อนลงมาตามหาคำว่าค้นหา Wi-Fi สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมสีชมพูมีคลื่น Wi-Fi นั่นเองพอกดเข้าไปก็จะเห็นรายชื่อร้านค้าที่ให้บริการสัญญาณ Wi-Fi ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะคะจะส่วนเงื่อนไขในการให้บริการนั้นอันนี้ก็ต้องเช็คหน้าร้านกันดูอีกทีค่ะที่ Facebook ช่วยหาอินเทอร์เน็ตให้เราขนาดนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ Facebook จะได้เล่น Facebook กันได้เยอะๆไงล่ะคะก็ลองหา Wi-Fi ฟรีใช้ดูนะคะแต่ว่าเวลาที่ใช้ Wi-Fi ฟรีต้องดูกันให้ดีๆด้วยนะคะว่าเป็นของแท้หรือของปลอมเพราะบางทีมิจฉาชีพหรือว่าแฮกเกอร์อาจจะใจดีแจก Wi-Fi ให้ใช้ฟรีแต่ขอแลกด้วยข้อมูลของเราก็ได้นะคะและยังมีเรื่องราว IT อื่นๆที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะเมกา 2017 โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2560ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเหล่านักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพมืออาชีพคราวนี้ถึงคิวรุ่นนักเรียนนักศึกษาแล้วค่ะล่าสุดคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาตัดสินรอบไอเดีย proposal จากผลงานนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศคัดมาจนเหลือ50ผลงานที่จะมีโอกาสได้เข้าแคมป์บ่มเพาะและร่วมขึ้นเวทีพิชชิ่งประชันไอเดียในงาน Digital Thailand Big Bang 2017ด้วยค่ะคุณผู้ชมยังติดตามความเคลื่อนไหวให้กำลังใจพวกเขาได้ทางเว็บไซต์ mega.ega.or.th นะคะคอกีฬางานนี้จะไม่พลาดตารางและผลการแข่งขัน SEA Games 2017ด้วยแอป KL 2017ที่เจ้าภาพอย่างมาเลเซียจัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการแข่งขันและอัปเดตข่าวสาร SEA Games ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต้องห่วงเพราะในแอป KL 2017ก็มีบริการข้อมูลท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของประเทศมาเลเซียข้อมูลการเดินทางไปยังขนส่งมวลชนต่างๆและข้อมูลทั่วไปสำหรับนักเดินทางเช่นสกุลเงินการใช้ปลั๊กไฟเวลาท้องถิ่นภาษาและขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในมาเลเซีย
เกมบอยคืนชีพเปลี่ยนสมาร์ทโฟนสุดล้ำให้ย้อนวันเป็นสมาร์ทบอยได้โดยสมาร์ทบอยออกแบบมาให้รองรับกับสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ Android ที่ใช้จอขนาด 5.2 ถึง 6 นิ้วและใช้พอร์ต USB Type-C มีปุ่ม D-pad 8 ทิศทางปุ่มแอคชั่น 2 ปุ่มปุ่มสตาร์ทและ Select แบตเตอรี่ในตัวเล่นเกมได้นาน5ชั่วโมงและไฮไลท์สุดๆที่รองรับตลับเกมของเกมบอยและเกมบอยคัลเลอร์ที่มีเกมให้เล่นมากกว่า 1,600 เกมโดยราคาเกมบอยอยู่ที่ 59.99 ปอนด์หรือราวๆ 2,600 บาทเหมาะสำหรับคนที่คิดถึงวันๆวัยติดเกมบอยปิดท้ายด้วยเรียกน้ำย่อยจัดไปไอที24ชั่วโมงอินไต้หวันกับงานเปิดตัวครอบครัวเซนโฟน4สมาร์ทโฟนใหม่ล่าสุดเป็นที่แรกที่เอิร์นและทีมงานของเราบุกไปถึงไต้หวันงานนี้เรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยบรรยากาศเป็นอย่างไรแล้วเอิร์นจะพาไปชมอะไรที่ไหนในไต้หวันกันบ้างรอติดตามนะคะอย่าพลาดชมนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปไต้หวันกันค่ะแต่ตอนนี้ยังไปติดตามเรื่องราวไอทีที่น่าสนใจอื่นๆกันได้ตลอด24ชั่วโมงทาง Facebook Page IT24HIS ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ